ทีนี้มาพูดถึงหัวข้อวันนี้เนี่ยที่ต้องย้อนอดีตเล่าความหลังหน่อยเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นฐานหรือเป็นสิ่งที่จะทำให้เรามองปัจจุบันและอนาคตได้ชัดขึ้นคือถ้าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยไม่มีระบบทางด้านการคุ้มครองแรงงานระบบประกันสังคมหรือมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานในระดับโลกเป็นมาตรฐานที่สากลยอมรับก็อาจจะเป็นข้ออ้างในการกีดกันทางการค้าแล้วอาจจะเป็นสิ่งที่มีผลกระทบต่ออนาคตของเศรษฐกิจไทยได้เพราะว่าถ้าเรามองในแง่ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดว่ามันจะก่อให้เกิดโอกาสอย่างมหาศาลก่อให้เกิดการขยายตัวของการค้าการลงทุนเศรษฐกิจโดยภาพรวมก็จะเพิ่มขึ้นแล้วถ้าเรามียุทธศาสตร์มีเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนแล้วทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจสังคมไทยสามารถร่วมกันผลักดันให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์หรือเป้าหมายได้ในอีก 10-15 ปีข้างหน้าประเทศไทยอาจจะกลายเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วซึ่งก็หมายความว่าชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนก็น่าจะดีขึ้นอย่างชัดเจนผมมองประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเป็นโอกาสเป็นโอกาสถ้าเรามียุทธศาสตร์ที่ถูกต้องเราก็จะกลายเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจอาเซียนที่บอกว่าเราเป็นศูนย์กลางเพราะอะไรที่เราเป็นศูนย์กลางเนี่ยก็เพราะว่าถ้าเราดูที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าเรามีความได้เปรียบอย่างยิ่งถ้ามีการลงทุนทางด้านโลจิสติกส์นะคือถ้าดูข้อมูลพื้นฐานเลยเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่าตลาดมันใหญ่ขึ้นมากตลาดซึ่งมีประชากร60กว่าล้านคนเนี่ยมันขยายขึ้นไปเป็น600ล้าน GDP โดยรวมก็เพิ่มขึ้นการค้าโดยรวมเพิ่มขึ้นการลงทุนโดยรวมเพิ่มขึ้นนี่คือโอกาสแล้วถ้าเราสามารถที่จะรักษาระดับการเติบโตให้อยู่ในระดับ 4-5% ในระยะ 5-10 ปีข้างหน้าเราก็น่าจะมีศักยภาพอย่างยิ่งนี่คือทางด้านการเติบโตนะครับแต่ว่าการเติบโตนี่ไม่เพียงพอถ้าเรามีปัญหาเรื่องการกระจายรายได้และความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจนโยบายด้านแรงงานเนี่ยจะเป็นนโยบายที่สำคัญที่จะมาช่วยดูแลให้ความไม่เป็นธรรมทางเศรษฐกิจมันมีปัญหาน้อยลงอย่างนโยบายค่าแรงขั้นต่ำ300บาทเนี่ยที่จะให้เกิดขึ้นในช่วงต้นปีหน้าทั่วประเทศเป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องเดินหน้าแม้จะมีเสียงคัดค้านจากธุรกิจอุตสาหกรรมจำนวนไม่น้อยว่าอาจจะทำให้เกิดปัญหาปิดกิจการหรือเกิดปัญหาการเลิกจ้างขอให้ท่านนึกถึงตอนที่เราเคลื่อนไหวผลักดันกฎหมายประกันสังคมหรือการประกันการว่างงานก็มีคนไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเราคิดให้ดีแล้วมันเป็นสิ่งที่จะต้องทำมันเป็นสิ่งที่จะต้องทำแน่นอนว่านโยบายใดๆก็ตามหรือมาตรการใดๆก็ตามมันย่อมมีผลกระทบทั้งด้านบวกด้านลบและมีผลกระทบต่อผู้คนในแต่ละส่วนแตกต่างกันกรณีของค่าจ้างขั้นต่ำ
300บาทเราจะเห็นได้ชัดว่าอาจจะมีผลกระทบกับ SME หรือธุรกิจขนาดเล็กที่อยู่ในจังหวัดซึ่งมีการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำอย่างก้าวกระโดด 30% 40% แต่อันนี้ไม่ใช่เหตุผลที่เราจะไม่เดินหน้านโยบายนี้ถ้าเราต้องการทำให้เกิดความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้กระจายความมั่งคั่งมากขึ้นเราจะต้องเดินหน้าในขณะที่กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยรัฐก็จะต้องมีมาตรการในการเข้ามาดูแลเพิ่มเติมหากเราไม่ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำในบางกิจการหรือบางอุตสาหกรรมเนี่ยก็อาจจะเกิดภาวะการขาดแคลนแรงงานได้เพราะอย่างที่ได้เรียนไปว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมันจะทำให้เกิดการขยายตัวอย่างมากมันจะทำให้เกิดการขยายตัวทางด้านการผลิตการบริโภคและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจนี้เนี่ยก็เกิดประโยชน์ต่อการบริโภคและการผลิตการผลิตก็สามารถสร้างเครือข่ายที่ไร้พรมแดนมากขึ้นการบริโภคท่านก็จะมีทางเลือกมากขึ้นสินค้าถูกลงคุณภาพดีขึ้นเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกประเด็นทางด้านการผลิตที่เราสามารถสร้างเครือข่ายการผลิตแบบไร้พรมแดนมากขึ้นก็เป็นประเด็นที่เชื่อมโยงกับด้านแรงงานหรือการจ้างงานเพราะว่าผู้ประกอบการนักธุรกิจอุตสาหกรรมก็อาจจะย้ายฐานการผลิตไปผลิตประเทศเพื่อนบ้านได้เพื่อบริหารต้นทุนถามว่ามีผลกระทบต่อการจ้างงานในประเทศไหมก็คงมีบ้างแต่ถ้าเรามีมาตรการมีการเตรียมการที่ดีขอให้พิจารณาองค์รวมองค์รวมก็คือระบบเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยของประชาคมอาเซียนซึ่งไทยเป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนเนี่ยก็จะดีขึ้นอาจจะมีคนบางส่วนที่ได้รับผลกระทบทางลบบ้างทางบวกบ้างใครจะบวกมากๆลบมากๆเนี่ยก็อยู่ที่ว่ามีความสามารถในการปรับตัวหรือมีความสามารถในการแข่งขันมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่ในแง่ของนโยบายแรงงานที่จะมีผลต่ออนาคตของแรงงานภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเราก็ต้องดูมิติทุกมิติทั้งมิติในเรื่องค่าจ้างค่าตอบแทนทั้งมิติในเรื่องของสวัสดิการทั้งมิติในเรื่องของการยกระดับขีดความสามารถในการผลิตหรือเพิ่ม productivity ดูทุกมิติเอาเฉพาะมิติทางด้านค่าจ้างแรงงานค่าตอบแทนเนี่ยก็มีหลายส่วนที่จะต้องพิจารณาก็ต้องแยกย่อยไปอีกว่าค่าจ้างแรงงานที่เป็นค่าจ้างแรงงานพื้นฐานค่าจ้างแรงงานที่เป็นเรื่องของแรงงานไร้ฝีมือ unskilled labor ค่าแรงขั้นต่ำจะเอาอย่างไรการกำหนดค่าจ้างที่เหมาะสมควรจะอยู่ที่ไหนที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหาการว่างงานหรือตกงานการกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำหรือการกำหนดค่าจ้างแบบไหนจึงจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนทำงานเนี่ยดีพอมีคุณภาพมากพอจะกำหนดค่าจ้างค่าตอบแทนอย่างไรที่จะทำให้เราไม่สูญเสียการลงทุนไปต่างประเทศกำหนดค่าจ้างค่าตอบแทนแบบไหนที่จะทำให้เราสามารถแข่งขันได้และเกิดความเป็นธรรมด้วยในทุกส่วนที่เกี่ยวข้องก็เป็นโจทย์ที่สำคัญแล้วก็สิ่งนี้ก็มีผลต่ออนาคตของแรงงานไทยทั้งสิ้น
อย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่าเนื่องจากว่าปัญหาการกระจายรายได้และการกระจายความมั่งคั่งและความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นเรื่องสำคัญแล้วปัญหานี้เนี่ยถ้าไม่จัดการให้ดีก็อาจจะเป็นเงื่อนไขไปสู่ความขัดแย้งในทางการเมืองและสังคมในอนาคตได้เพราะถ้าคนมีสถานะที่ต่างกันมากๆมันก็จะนำไปสู่ความขัดแย้งได้ง่ายถ้าคุณภาพชีวิตของคนส่วนใหญ่ดีขึ้นปัญหาความขัดแย้งทางสังคมทางการเมืองก็จะลดลงการที่จะทำอย่างนี้ได้รัฐก็จะต้องมีระบบมีมาตรการมีกลไกในการช่วยให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวเข้าสู่รัฐสวัสดิการที่มีคุณภาพรัฐสวัสดิการที่มีคุณภาพเนี่ยก็ต้องเป็นรัฐสวัสดิการที่มีผลิตภาพและมีความยั่งยืนซึ่งผมขอเรียกว่ามันเป็น sustainable and productive welfare systemเราก็จะเห็นปัญหาบางประการที่เกิดขึ้นในประเทศในยุโรปบางประเทศที่ใช้ระบบรัฐสวัสดิการแล้วเกิดภาระทางการคลังจำนวนมากเนื่องจากว่าโครงสร้างประชากรก็เปลี่ยนเหตุปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจก็เปลี่ยนไปมากความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศยุโรปบางประเทศก็ลดลงก็ทำให้รัฐไม่สามารถจัดสวัสดิการได้เท่าเดิมเพราะมีภาระทางการคลังและหนี้สาธารณะที่สูงฉะนั้นถ้าประเทศไทยจะก้าวข้ามพ้นนโยบายแบบประชานิยมที่เป็นเรื่องระยะสั้นมาเป็นนโยบายที่ดูแลระยะยาวมากขึ้นเป็นระบบมากขึ้นเป็นรัฐสวัสดิการมากขึ้นก็ต้องพยายามออกแบบและแสวงหาระบบรัฐสวัสดิการที่ productive และยั่งยืนและยั่งยืนสิ่งเหล่านี้ที่เราพยายามทำให้เกิดขึ้นเนี่ยเพื่ออนาคตของแรงงานไทยเพื่ออนาคตของเศรษฐกิจไทยที่ยั่งยืนที่เป็นระบบเศรษฐกิจที่โตบนพื้นฐานของการแบ่งปันที่เป็นธรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าเรามีปัญหาความไม่มีเสถียรภาพของระบบการเมืองความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดของสังคมไทยในระยะ 5-10 ปีข้างหน้าคือความเสี่ยงของระบบการเมืองความเสี่ยงของระบบการเมืองนี้ไม่ได้เป็นเรื่องของความมีเสถียรภาพหรือไม่มีเสถียรภาพของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งแต่ผมหมายถึงระบบการเมืองของประเทศและผมคิดว่าระบบการเมืองที่ดีที่สุดที่จะทำให้อนาคตของไทยไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นอนาคตของแรงงานภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเป็นไปได้ดีก็คือระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเราจะเห็นได้ชัดว่าประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศซึ่งเคยมีการปกครองแบบอำนาจนิยมก็เริ่มเปิดประเทศและเปิดเสรีภาพให้มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นเพราะเขารู้ว่าถ้าเขายังใช้ระบบแบบเดิมอยู่เขาไม่อาจอยู่ได้ในโลกในศตวรรษที่21ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยเป็นระบบเดียวที่จะดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนในศตวรรษที่21ภายใต้สภาพแวดล้อมที่มันเปลี่ยนไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีการสื่อสารคือสังคมและโลกมันเปิดกว้างมากจากเทคโนโลยีการสื่อสาร
เราคงเห็นกรณีอาหรับสปริงเราเห็นชัดหลายประเทศซึ่งมีระบบการปกครองแบบอำนาจนิยมแบบเบ็ดเสร็จปิดกั้นข่าวสารก็ยังไม่อาจปิดกั้นข่าวสารได้ประเทศที่ปกครองโดยการสร้างความเชื่อและศรัทธาแบบงมงายโดยไม่ใช้หลักของเหตุผลก็ไม่อาจอยู่ได้เช่นตัวไหนประเทศซึ่งมีระบบการปกครองที่ประชาชนไม่มีเสรีภาพเศรษฐกิจแม้จะไม่มีปัญหามากก็ยังอยู่ไม่ได้แต่ส่วนมากเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเศรษฐกิจขึ้นด้วยอย่างกรณีตูนิเซียนี่เห็นได้ชัดจุดเริ่มต้นของปัญหาก็คือมีนักศึกษาตกงานแล้วก็พยายามจะไปประกอบอาชีพเล็กๆน้อยๆด้วยการขายของแล้วก็ถูกตำรวจถ่ายเงินก็ทนไม่ได้ก็เป็นจุดปะทุของการประท้วงในที่สุดผู้นำก็ต้องลงจากตำแหน่งผมพยายามชี้ว่าประเด็นเนี่ยเป็นประเด็นที่ใหญ่ที่สุดซึ่งทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันและแน่นอนที่สุดพลังของฝ่ายแรงงานที่มีการจัดตั้งที่ดีเนี่ยจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยได้เพราะขบวนการสหภาพแรงงานขบวนการแรงงานเนี่ยคือสัญลักษณ์ของระบอบประชาธิปไตยเป็นองค์กรที่เป็นตัวแทนของชาวบ้านตัวแทนของคนธรรมดาสามัญที่รวมกลุ่มกันเพื่อให้ตัวเองมีปากมีเสียงมีอำนาจต่อรองเพื่อให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่เป็นธรรมทีนี้ถ้าเรามาประเมินในเรื่องของการที่ระบบเศรษฐกิจในภาคส่วนต่างๆรวมทั้งการจ้างงานเนี่ยจะได้รับผลอย่างไรต่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเรื่องนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมอีกมากเราจะต้องลงไปในรายละเอียดเลยว่าภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยถ้าพิจารณาจาก AEC Blueprint มันจะมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมมีเรื่องการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันมีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาคมีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลกซึ่งสิ่งเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับหลายมิติเอาเฉพาะการเปิดตลาดและการเป็นฐานการผลิตร่วมเกี่ยวข้องกับการเปิดเสรีและการค้าการลงทุนการบริการการเงินการศึกษาและการเปิดเสรีภาคแรงงานซึ่งภายใต้ข้อตกลงเนี่ยที่จะเปิดเสรีกันก่อนก็คือ7สาขาวิชาชีพแพทย์พยาบาลวิศวะนักสำรวจนักบัญชีนักกฎหมาย7สาขาวิชาชีพการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันขีดความสามารถในการแข่งขันที่สำคัญที่สุดอยู่ที่ทรัพยากรมนุษย์บรรดาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจอื่นๆก็มีความสำคัญแต่ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่าก็คือทรัพยากรมนุษย์หรือแรงงานทีนี้เราก็ต้องตั้งคำถามว่าสำหรับอนาคตแรงงานเนี่ยเราได้มีการวางแผนอย่างมีบูรณาการและยุทธศาสตร์อย่างไรเพื่อเตรียมรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอนนี้มันมีความชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆว่าระบบเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีการเคลื่อนย้ายศูนย์กลางมายังเอเชียมากขึ้นผมจึงมองในทางบวกถ้าประเทศไทยของเราสามารถแก้ไขปัญหาความเสี่ยงของระบบการเมืองได้อีก15ปีประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาแล้วเราอาจจะไม่กล้าประกาศว่าเราจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วเหมือนมาเลเซีย
นายกรัฐมนตรีมาเลเซียมหาเทมูฮัมหมัดบอกว่า2020เขาจะเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่เรายังไม่กล้าประกาศเพราะเราไม่เคยมีรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและมีความต่อเนื่องและมียุทธศาสตร์ชัดเจนที่จะนำพาประเทศแต่ว่าในศตวรรษที่21มันเป็นศตวรรษที่เราจะมีความพร้อมและมีโอกาสมากที่สุดถ้าเราสามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานบางอย่างได้การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของโลกเราจะเห็นได้ชัดว่าเอเชียก็จะเป็นกลุ่มก้อนใหญ่อันหนึ่งยุโรปก็จะเป็นกลุ่มก้อนใหญ่อันหนึ่งอเมริกาก็จะเป็นกลุ่มก้อนใหญ่อันหนึ่งแต่เราก็เห็นได้ชัดว่ายุโรปนั้นมีปัญหาวิกฤตการณ์ยูโรโซนในขณะที่สหรัฐอเมริกานั้นก็มีปัญหาเศรษฐกิจก็ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่และล่าสุดก็เจอภัยพิบัติทางธรรมชาติซูเปอร์สโตมซันดี้ใช่ไหมกระทบมากเลยทีนี้ถ้าเรามาดูในแง่ของการเปิดเสรีที่เกี่ยวข้องกับท่านทั้งหลายโดยตรงมากที่สุดแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้คนในแวดวงแรงงานก็คือการเปิดเสรีภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับแรงงานเพราะเวลาเขาพิจารณาการเปิดเสรีแรงงานมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งของภาคบริการคือเขามองว่ามันเป็นภาคบริการคือบริการทางด้านแรงงานเมื่อพูดถึงการเปิดเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยมันก็จะมีการเปิดเสรีในภาคบริการสำคัญหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นสาขาบริการสุขภาพสาขาท่องเที่ยวสาขาโลจิสติกแล้วก็ทางด้านแรงงานการเปิดเสรีทางด้านแรงงานนั้นเราก็สามารถจัดว่าเป็นกลุ่มเป็นการเปิดเสรีในภาคบริการแต่ว่าเวลาเราพิจารณาเราจะต้องแยกออกมาศึกษาต่างหากเพราะว่ามีลักษณะเฉพาะและรายละเอียดที่มีความแตกต่างกันประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นมีการเปิดเสรีภาคบริการครอบคลุมทุกส่วนการให้แรงงานสามารถเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของประเทศสมาชิกอาเซียนได้ง่ายขึ้นเป็นการทำให้ภาคบริการแรงงานมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้นนี่คือข้อดีมีความคล่องตัวและยืดหยุ่นมากขึ้นในการตอบสนองต่อผู้ประสงค์ต่อแรงงานของการขยายตัวของการค้าธุรกิจอุตสาหกรรมที่จะเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันพลวัตของภาคแรงงานเนี่ยก็จะมีความเชื่อมโยงอย่างมากกับภาคบริการการศึกษาและมิติทางการเมืองเพราะแรงงานมันเกี่ยวกับคนโดยตรงมิติเรื่องความเป็นชาติและมิติทางด้านชาตินิยมมากกว่าการเปิดเสรีในภาคส่วนอื่นๆถ้าพิจารณาตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์เราก็เห็นได้ชัดว่าการเปิดเสรีภาคตลาดแรงงานจะลดทอนอำนาจต่อรองของฝ่ายลูกจ้างลงนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเวลาเปิดเสรีการค้าการลงทุนก็ต้องเปิดเสรีแรงงานด้วยเพราะถ้าขบวนการแรงงานแข็งเราบอกว่าเปิดเสรีแรงงานเปิดเสรีให้ช้าที่สุดในขณะที่เปิดเสรีภาคการค้าการลงทุนไปก่อนเนี่ยอำนาจต่อรองจะอยู่ที่ฝ่ายแรงงานทันทีแต่ถามว่าเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยรวมหรือเปล่า
ก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเกิดประโยชน์เศรษฐกิจโดยรวมหรือไม่แต่ว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้แรงงานชัดเจนแรงงานก็จะมีค่าจ้างแรงงานที่สูงขึ้นการจ้างงานเพิ่มขึ้นแต่มันจะเกิดปัญหาอีกแบบนึงซึ่งก็คือเกิดการขาดแคลนแรงงานและการตึงตัวในตลาดแรงงานซึ่งก็อาจจะไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมและกระทบกับทางฝั่งของนายจ้างฉะนั้นตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบเสรีกระแสหลักก็บอกว่าเปิดเสรีภาคบริการเปิดเสรีทางด้านการลงทุนเปิดเสรีการค้าก็ต้องเปิดเสรีแรงงานด้วยทำให้ปัจจัยการผลิตทั้งหมดเนี่ยมันเคลื่อนย้ายอย่างเสรีทั้งหมดแล้วมันก็จะเกิด efficiency เกิดประสิทธิภาพเกิดการแบ่งงานการทำเกิดทำให้ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันแต่วิธีคิดหรือการมองแบบเศรษฐศาสตร์กระแสหลักแบบเสรีทั้งหลายเนี่ยเขามองมิติทางด้านการแบ่งปันมิติทางด้านการกระจายมิติทางด้านความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจน้อยเขาจะมองในมุมเรื่องความสามารถในการแข่งขันและประสิทธิภาพนั้นแน่นอนที่สุดในมุมของแรงงานการจะเปิดเสรีแรงงานก็จะต้องมีการคิดอย่างเป็นระบบและจะต้องมียุทธศาสตร์ในการเปิดและจะต้องบูรณาการเข้ากับส่วนอื่นการดำเนินยุทธศาสตร์หรือมาตรการหรือนโยบายต่างๆหรือการเคลื่อนไหวต่างๆผมมองว่าก็จะต้องมองอย่างครบถ้วนทุกมิติคือไม่มองมุมใดมุมหนึ่งหรือสุดโต่งเพราะว่าจุดที่มันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์รวมผมพูดถึงองค์รวมของระบบเศรษฐกิจก็คือสภาวะที่มันเกิดดุลยภาพสภาวะที่เกิดดุลยภาพนี่จะเป็นจุดที่น่าจะดีที่สุดดุลยภาพเนี่ยผมคิดว่าหลักคิดอันเนี้ยผมเป็นชาวพุทธมันก็คือหลักคิดในเรื่องมัชฌิมาปฏิปทาจุดสมดุลจุดที่เหมาะสมไม่สุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่งทีนี้ถ้าเรามาดูในแง่ของการเปิดเสรีการเคลื่อนย้ายแรงงานซึ่งมันเป็น1ใน4รูปแบบของการค้าบริการอันนี้ภายใต้กรอบของ WTO ด้วยไม่เฉพาะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเท่านั้นการเปิดเสรีทางด้านนี้เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีการต่อสู้กันในเวทีการค้าระหว่างประเทศซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดาเพราะว่าทุกเรื่องที่มันมีผลประโยชน์ต่างฝ่ายต่างก็ต้องต่อรองเจรจาเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์สูงสุดแต่ว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งเอามากเกินไปคนอีกคนหนึ่งต้องเสียมากเกินไปมันก็อยู่กันไม่ได้มันก็ต้องเจรจาต่อรองกันจนกระทั่งอยู่ในระดับที่พอรับได้แต่ประเด็นมันก็คือว่าในความเป็นจริงในโลกความเป็นจริงเนี่ยใครมีอำนาจมากใครจัดตั้งได้ดีคนนั้นก็ต่อรองได้มากเช่นเดียวกันกับการเปิดเสรีทางด้านแรงงานในเวทีระดับโลกในเวทีระดับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็เหมือนกันเอาเฉพาะเรื่องการให้คำจำกัดความเรื่องแรงงานว่าการเปิดเสรีแรงงานเนี่ยจะจำกัดความแรงงานระดับไหนก็ปรากฏว่าชัยชนะเป็นของประเทศพัฒนาแล้วก็คือการเปิดเสรีแรงงานเนี่ยให้เน้นหรือให้ความสำคัญเฉพาะแรงงานระดับสูงหรือแรงงานระดับบนแรงงานระดับสูงหรือแรงงานระดับบนเนี่ย
ก็คือเป็นแรงงานที่เป็นนักวิชาชีพชั้นสูงเป็นนักเทคนิคชั้นสูงทั้งหลายคนที่ได้ประโยชน์คือแรงงานที่อยู่ในประเทศพัฒนาก็จะมีโอกาสในการที่จะไปทำงานไร้พรมแดนมากขึ้นแต่ถ้ามองในแง่บวกก็คือว่าก็ไม่เป็นไรก็เปิดเสรีทางด้านนี้ประเทศด้อยพัฒนาประเทศที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่าเขาก็ขาดแคลนแรงงานด้านนี้อยู่แล้วก็เปิดเสรีให้เข้ามาทำงานถ้ามองอย่างนั้นก็มองในแง่บวกที่เป็นประโยชน์ร่วมกันแต่ว่าการเปิดเสรีแรงงานเนี่ยที่เป็นแรงงานไร้ฝีมือหรือแรงงานที่มีฝีมือระดับต่ำเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยไม่ยอมให้เปิดแต่ที่ไม่ยอมให้เปิดด้วยเพราะว่าเขาก็จะมองว่าถ้าเปิดเนี่ยก็จะมีแรงงานจากประเทศด้อยพัฒนาทะลักเข้าไปแย่งงานคนของเขาอันนี้คือประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ยังมีการเจรจาต่อรองกันอยู่ในเวทีระหว่างประเทศแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแรงงานระดับล่างเนี่ยในหลายอาชีพเนี่ยประเทศที่พัฒนาแล้วคนของเขาก็ไม่ทำงานบางอย่างก็จำเป็นต้องนำเข้าต้องรับคนจากประเทศอื่นเข้าไปทำงานก็เหมือนกับประเทศไทยซึ่งเวลานี้งานบางอย่างคนไทยก็ไม่ทำแล้วเพราะว่าด้วยระดับการพัฒนาเศรษฐกิจที่มาถึงจุดหนึ่งคนไทยก็อาจจะไม่ทำอาชีพบางอาชีพเราก็ต้องไปอาศัยแรงงานต่างด้าวแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านทีนี้ในมุมของการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยเราก็ต้องคิดว่าถ้าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนำมาสู่การพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันพม่าเกิดโอกาสทางเศรษฐกิจจำนวนมากมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงลาวก็เติบโตทางเศรษฐกิจสูงเขมรก็เติบโตทางเศรษฐกิจสูงเวียดนามก็เติบโตทางเศรษฐกิจสูงเราก็อาจจะเห็นการเคลื่อนย้ายแรงงานกลับประเทศมากขึ้นงานบางอย่างซึ่งเราเคยใช้แรงงานต่างด้าวทำงานก็อาจจะไม่มีคนทำงานเราก็ต้องอาจจะต้องทำงานด้วยตัวเองมากขึ้นเหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วเช่นประเทศในยุโรปหรือในสหรัฐเนี่ยก็ไม่มีคนรับใช้ในบ้านส่วนใหญ่ก็ต้องทำงานเองก็ต้องใช้เทคโนโลยีใช้เครื่องทั้งหลายช่วยทำงานมันก็จะเกิดการพัฒนาไปในระดับนั้นทีนี้ตรงนี้มันมีประเด็นเชื่อมโยงอะไรกับเรื่องค่าแรงขั้นต่ำมันก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับค่าแรงขั้นต่ำเพราะว่าเนื่องจากว่าถ้าเราไม่ปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยแรงงานจำนวนหนึ่งก็อาจจะกลับประเทศก็ได้เพราะค่าจ้างแรงงานเนี่ยมันไม่มีส่วนต่างมากพอที่จะดึงดูดให้เขาทำงานในประเทศไทยเขาก็อาจจะกลับไปทำงานที่บ้านเกิดเขาดีกว่าอยู่ใกล้ชิดครอบครัวถามว่าแล้วมันจะเกิดมุมอีกด้านหนึ่งไหมซึ่งเป็นมุมกลับก็คือว่าเราขึ้นค่าแรงขั้นต่ำแล้วทำให้โรงงานที่ใช้เลเบอร์อินเทนซีฟแรงงานเข้มข้นทั้งหลายย้ายฐานการผลิตไปประเทศเพื่อนบ้านก็อาจจะเกิดขึ้นบ้างก็อาจจะเกิดขึ้นบ้างแต่ในที่สุดในทางทฤษฎีเนี่ยค่าแรงก็จะต้องปรับสูงขึ้นค่าแรงของประเทศเพื่อนบ้านก็จะปรับสูงขึ้นในที่สุดแต่ระยะเวลาของการที่มันเกิดการปรับตัวเนี่ยหรือเกิด adjustment ทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าแรงการเคลื่อนย้ายแรงงานหรือการลงทุนเนี่ยในระหว่างการปรับตัวเนี่ยเราไม่อาจอาศัยกลไกตลาดทำงานอย่างเดียวได้
คือถ้าอาศัยกลไกตลาดทำงานอย่างเดียวตามแนวคิดของเศรษฐศาสตร์แบบกระแสหลักเสรีนิยมจ๋าเนี่ยผู้คนโดยเฉพาะคนที่มีอำนาจต่อรองน้อยคนเล็กคนน้อยผู้ใช้แรงงานจะเสียประโยชน์จะเสียเปรียบธุรกิจขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบฉะนั้นรัฐก็ต้องเข้าแทรกแซงรัฐก็ต้องเข้าดูแลรัฐก็ต้องมีนโยบายมีกองทุนเพื่อให้เกิดการปรับตัวจากสภาพที่มันเกิดขึ้นเป็นผลของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมันมีทั้งผลบวกผลลบให้เขาปรับตัวให้ได้สมมุติว่าโรงงานทอผ้าใช้ค่าแรงขั้นต่ำ300บาทอยู่แม่ฮ่องสอนหรืออยู่จังหวัดบางจังหวัดซึ่งเดิมค่าแรงขั้นต่ำมันต่ำกว่า300เยอะขึ้นมา 30-40% เขาบอกเขาอยู่ไม่ได้เขาย้ายไปฝั่งพม่าเขาหรือบางส่วนจังหวัดแถบภาคตะวันออกย้ายไปเขมรคือข้ามไปนิดเดียวค่าแรงอีกราคาหนึ่งเลยแบบนี้เราก็ต้องมานั่งดูว่าถ้าเราบอกว่าถ้าเราคิดในมุมที่ว่าไม่เป็นไรเจ้าของกิจการนายจ้างจะย้ายฐานการผลิตไปมองในมุมความสามารถในการแข่งขันเขาก็สร้างเครือข่ายการผลิตให้มันดีขึ้นบริหารต้นทุนเพื่อให้ขีดความสามารถในการแข่งขันของกิจการไทยมันแข่งได้ถ้ามองในมุมนี้ก็ไม่ต้องไปแล้วเราไม่มีสิทธิ์ไปห้ามด้วยเพราะประเทศเราเป็นประเทศประชาธิปไตยก็ย้ายไปปล่อยให้ย้ายไปแต่ถ้าเราบอกว่าเราไม่อยากให้ย้ายไปเยอะเราก็ต้องสร้างอินเซนทีฟให้เขาอยู่ในประเทศไทยเช่นบอกอยู่ในประเทศไทยเนี่ยยังไงก็ดีกว่าความปลอดภัยดีกว่าโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจค่าน้ำค่าไฟถูกกว่าการขนส่งคมนาคมดีกว่าคอร์รัปชันน้อยกว่าคอร์รัปชันน้อยกว่าจริงหรือเปล่าไม่ใช่ก็ให้เขาอยู่ในเมืองไทยย้ายไปพม่าย้ายไปเขมรค่าแรงอาจจะถูกถนนหนทางไม่เรียบร้อยน้ำไฟแพงวัตถุดิบบางอย่างก็อาจจะแพงกว่าก็ได้ขึ้นอยู่กับว่ายุทธศาสตร์นโยบายจะเอาอย่างไรแต่ถ้าเราบอกไม่เป็นไรปล่อยให้เป็นไปตามสภาพคือปล่อยให้เป็นตามกลไกไปตามสภาพแต่เรามานั่งดูผลกระทบเช่นคนของเราเนี่ยเมื่อก่อนเป็นคนงานโรงงานทอผ้าเราบอกคนไทยไม่ต้องไปทำผ้าผืนหรือทำอะไรที่มันเป็นเรื่องการผลิตพื้นๆละต้องเอาคนไทยมาทำอะไรที่มันซับซ้อนมากขึ้นมี value added มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นเขาก็ไม่ตกงานเขาก็ย้ายการทำงานจากการทำงานที่เป็นการทำงานที่มีทักษะแบบหนึ่งซึ่งเป็นทักษะขั้นต่ำก็มาเป็นทักษะขั้นกลางขั้นสูงมากขึ้นเขาก็จะไม่ตกงานแล้วก็มีค่าจ้างที่สูงขึ้นแต่ถามว่าตรงนี้เนี่ยการปรับตัวตรงนี้มันเป็นกระบวนการที่ใช้เวลาไหมใช้เวลาเพราะมันเกี่ยวข้องกับการศึกษาเกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมและในระหว่างทางเนี่ยเราจะดูแลเขาอย่างไรฉะนั้นประเด็นเรื่องค่าแรงขั้นต่ำผมมองว่ายังไงต้องเดินหน้าเพราะปัญหาของระบบเศรษฐกิจไทยคือความไม่เป็นธรรมเป็นปัญหาใหญ่แต่ผลกระทบที่ตามมาเนี่ยก็ต้องเข้าไปแก้ทีละจุดทีละจุดเข้าไปยกระดับ productivity ให้สูงขึ้นยกระดับประสิทธิภาพให้สูงขึ้นไปดูแลกิจการขนาดเล็กให้เขาอยู่ให้ได้และถ้าไม่ทำวันนี้เนี่ยทำวันอื่นก็ยากเวลาเราจะผลักดันเรื่องนี้เนี่ยต้องผลักดันในช่วงซึ่งเศรษฐกิจยังขยายตัวดีอยู่และอัตราการว่างงานยังอยู่ในระดับต่ำเพราะตอนนี้อัตราการว่างงานยังอยู่ที่ระดับ 0.6 ถึง 0.7 ซึ่งถือว่าต่ำแล้วมีภาวะแรงงานตึงตัวในบางกิจการด้วยซ้ำไปในบางธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยซ้ำไปแต่ตรงนี้อาจจะยังมองไม่ละเอียด
ต้องดูไปอีกสักพักหนึ่งว่าถ้าปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ300บาททั่วประเทศเนี่ยอัตราการว่างงานมันจะเพิ่มไหมเดี๋ยวต้องดูจริงๆว่ามันจะเพิ่มหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าแม้เพิ่มก็เพิ่มไม่มากเพราะในเชิงการบริหารเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องมององค์รวมมองเศรษฐกิจมหาภาคถ้าทำให้เศรษฐกิจโตได้ระดับ 4-5% 6% เนี่ยถ้าทำได้นะปัญหาการว่างงานไม่ใช่เรื่องใหญ่ยังไงคนก็จะหางานได้ในที่สุดหรือแม้กระทั่งถ้าหางานไม่ได้การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านก็จะเติบโตมากขึ้นเราก็ไปทำงานประเทศเพื่อนบ้านบ้างก็ได้โดยเฉพาะใน7สาขาวิชาชีพแรงงานฝีมือ7สาขาวิชาชีพวิศวกรพยาบาลสถาปนิกนักสำรวจแพทย์ทันตแพทย์และนักบัญชีแต่ว่ามันจะเกิดปัญหาอีกด้านหนึ่งต่างหากที่คนไทยเนี่ยจะไม่ไปออกไปทำงานต่างประเทศเท่าไหร่ยกเว้นคนที่อาจจะเก่งมากๆหรือภาษาอังกฤษดีๆก็อาจจะออกไปทำงานประเทศเพื่อนบ้านทีนี้คนจากประเทศอื่นจะเข้ามาแย่งงานเราทำไหมโดยเฉพาะใน7สาขาวิชาชีพก็ต้องบอกว่าในขณะนี้เนี่ยคงยังไม่มีปัญหานั้นเพราะเนื่องจากสมาคมวิชาชีพของไทยเนี่ยก็จัดตั้งดีแข็งแรงระดับหนึ่งก็ต่อรองว่าหมอที่จะมาทำงานหมอต่างชาติที่จะมาทำงานในไทยเนี่ยก็ต้องเข้าใจภาษาไทยมีลายเส้นภาษาไทยอันนี้ถ้าในมุมของต่างชาติก็จะมองว่าเรากีดกันเขาหรือไม่ก็จะมองในมุมนั้นถ้ามองในมุมเขาแต่ถ้ามองในมุมเราคือเราปกป้องวิชาชีพของคนในวิชาชีพเราในประเทศแต่ถ้ามองอะไรที่มันใหญ่กว่าความประเทศใหญ่กว่าประเทศคือใหญ่กว่าความเป็นประเทศและการเป็นประชาคมทางเศรษฐกิจหรือการเป็นวันคอมมูนิตี้มันจะต้องคิดอะไรที่ใหญ่กว่าความเป็นประเทศมันถึงจะเกิดความสำเร็จในการที่จะเป็นประชาคมทางเศรษฐกิจได้คือเราขอให้เราดูตัวอย่างกรณียูโรโซนคือถ้ายูโรโซนเนี่ยคิดหนีไม่พ้นความเป็นประเทศเนี่ยนะล่มสลายเพราะว่าคนเยอรมันผู้เสียภาษีชาวเยอรมันจะไม่ยอมออกเงินไปช่วยคนกรีกใช่ไหมเมื่อไม่ช่วยเนี่ยยูโรโซนก็ล่มสลายแต่คนที่เป็นสมาชิกของประชาคมเนี่ยมันต้องคิดกว้างกว่าความเป็นประเทศกว้างกว่าความประเทศถ้าเราคิดเนี่ยเราต้องคิดท่านในแง่ของผู้ใช้แรงงานเนี่ยก็ต้องคิดในฐานะว่าผู้ใช้แรงงานคือเพื่อนร่วมวิชาชีพไม่ว่าเขาจะเป็นชาติไหนคือเขาก็ต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นธรรมอย่างมีสวัสดิภาพอย่างมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมไม่ว่าเขาจะเป็นเขมรเป็นลาวเป็นพม่าถ้าเขาทำงานได้แบบคนไทยมีคุณภาพเท่ากันเขาก็ต้องได้รับค่าจ้างเหมือนกันเท่ากันนี่คือความเป็นธรรมที่เป็นมิติระหว่างทีนี้โอกาสและความเสี่ยงของธุรกิจอุตสาหกรรมในมุมของนายจ้างเนี่ยก็มีอยู่หลากหลายลักษณะเช่นเดียวกันเริ่มต้นตั้งแต่โอกาสที่มากขึ้นของนายจ้างในการเลือกแรงงานที่มีคุณภาพมากขึ้นถ้าเปิดเสรีโดยเฉพาะใน7สาขาวิชาชีพที่เปิดเสรีเต็มที่อำนาจในการต่อรองของแรงงานย่อมลดลงโดยเฉพาะในสาขาวิชาชีพที่มีการเปิดเสรีตลาดแรงงานเปิดกว้างมากขึ้นการแข่งขันสูงขึ้นเป็นภาวะกดดันให้แรงงานต้องพัฒนาคุณภาพให้ตัวเองดีขึ้นคือถ้าไม่พัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นไม่พยายามพูดภาษาสากลพูดภาษาอังกฤษให้ได้ก็อาจจะเสียโอกาสเราอาจจะทำงานในวิชาชีพที่เราเก่งมากเลยแต่เราสื่อสารไม่ได้เราก็ขาดโอกาสเช่น
สถานประกอบการก็อาจจะสามารถย้ายฐานการผลิตไปใช้แรงงานที่สอดคล้องกับการผลิตได้มากกว่าเดิมเพราะมันให้มีการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีมากขึ้นและเมื่อไปลงทุนในอาเซียนก็จะสามารถนำนักวิชาชีพไปทำงานได้สะดวกขึ้นแต่ความเสี่ยงที่สำคัญก็คือว่านายจ้างที่ไม่ดูแรงงานดูแลแรงงานตัวเองดีๆไม่จ่ายค่าตอบแทนไม่จ่ายค่าจ้างที่เหมาะสมอาจจะสูญเสียแรงงานที่มีคุณภาพให้กับประเทศเพื่อนบ้านหรือให้กับบริษัทต่างชาติที่เข้ามาทำงานหรือลงทุนในประเทศหรือทำงานหรือลงทุนในประเทศในอาเซียนอีกเรื่องนึงที่จะต้องเอาใจใส่ก็คือต้องศึกษามาตรฐานฝีมือแรงงานในประเทศที่ไปลงทุนด้วยถ้าจะในมุมของการลงทุนเนี่ยในระยะยาวและระยะปานกลางเมื่อมีการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเต็มที่อัตราค่าจ้างจะปรับใกล้เคียงกันมากขึ้นซึ่งอันนี้ผมก็ได้นำเสนอและก็พูดไปแล้วการย้ายฐานการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์จากแรงงานราคาถูกจะค่อยๆลดลงการย้ายฐานการผลิตเพื่อใช้ประโยชน์จากแรงงานราคาถูกจะค่อยๆลดลงเพราะว่าฐานของค่าจ้างมันก็จะค่อยๆปรับขึ้นมาปรับขึ้นมาในประเทศเพื่อนบ้านแต่ในทางปฏิบัติการเปิดเสรีด้านแรงงานจะไม่เกิดอย่างเต็มที่นี่คือข้อเท็จจริงเพราะองค์กรวิชาชีพหรือองค์กรแรงงานในหลายประเทศก็จะลุกขึ้นมาปกป้องตลาดแรงงานภายในของตัวเองซึ่งก็เป็นเรื่องปกติเพราะผมบอกแล้วว่าการเปิดเสรีภาคแรงงานเนี่ยมันมีมิติทางด้านการเมืองและมันเกี่ยวกับคนเยอะฉะนั้นมันก็จะมีความต่างจากมิติของการเปิดเสรีด้านอื่นๆอยู่พอสมควรผมคงจะใกล้จะจบแล้วเพราะว่าเลยเวลามาระดับหนึ่งผมสรุปสั้นๆนะครับว่าอนาคตของเศรษฐกิจและอนาคตของแรงงานไทยเนี่ยมีโอกาสจำนวนมากถ้าเรามียุทธศาสตร์มีนโยบายและสามารถบูรณาการภาคส่วนต่างๆเนี่ยให้สามารถเดินเข้าสู่เป้าหมายที่จะเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมและแรงงานร่วมกันได้ในขณะเดียวกันก็มีความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นซึ่งเราไม่อาจร้องขอจากรัฐบาลอย่างเดียวได้เราทั้งในแง่ของนายจ้างก็ดีองค์กรนายจ้างก็ดีหรือองค์กรลูกจ้างสหภาพแรงงานก็ดีก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยและช่วยกันด้วยที่จะทำให้เราใช้โอกาสของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดผมก็คงขอจบการบรรยายปาฐกถาวันนี้เพียงเท่านี้